สวัสดีครับผมน้องเสกนะครับคลิปนี้ผมก็จะมาสปอยหนังเรื่อง Age of Tomorrow Super นักรบดับทัพอสูรหนังเปิดเรื่องมาที่พันตรีวิลเลียมเคธครับในตอนนี้เคธเนี่ยเขาก็ได้ประกาศออกทางสื่อไปนะว่าทางกองทัพทหารเนี่ยมีแผนที่จะบุกสายฟ้าแลบในอีกไม่กี่วันที่จะถึงนี้และไอแผนการตรงนี้พวกเขาก็ได้เรียกมันว่าแผนปฏิบัติการดาวฟลอร์หรือแผนสังหารเอเลี่ยนแบบสายฟ้าแลบนั่นเองครับเพราะว่าเมื่อ5ปีก่อนเนี่ยมันมีฝูงเอเลี่ยนฝูงมหึมาบุกเข้ามาถล่มโลกซึ่งมนุษย์โลกของเราเนี่ยก็ได้เรียกเอเลี่ยนกลุ่มนี้ว่ามีมิกมนุษย์โลกได้ต่อสู้กับเอเลี่ยนมีมิกมายาวนานเป็นเวลาถึง5ปีเต็มแต่ทว่าในเวลานี้พวกเราก็สามารถเอาชนะมันได้แล้วด้วยชุดเกราะเหล็กอันทรงพลังที่สามารถเปลี่ยนทหารธรรมดาให้กลายเป็นซูเปอร์โซเยอร์ได้และอีกหนึ่งสิ่งที่มันทำให้พวกเขาเชื่อมั่นว่าพวกเขาจะสามารถชนะสงครามในครั้งนี้ได้นั่นก็คือนางสิงห์แห่งสงครามเวอร์ดันหรือจาริต้าแวนทัสกี้นั่นเองครับเพราะว่าลิต้าเนี่ยเธอได้พาทางกองทัพชนะสงครามมีมิกที่เวอร์ดันมาแล้วและด้วยชุดเกราะตรงนี้พวกเขาจึงเชื่อมั่นว่าพวกเขาจะสามารถกวาดล้างพวกมีมิกให้สิ้นซากไปจากโลกใบนี้ได้คือแค่ลิต้าเพียงคนเดียวเนี่ยเธอก็ฆ่าไปเป็นร้อยตัวแล้วนะถ้าทหารทุกคนได้ใช้ชุดเกราะเหล็กทุกคนเนี่ยมันจะสามารถฆ่าได้มากมายขนาดไหนคือพวกเขาก็คิดประมาณนี้นะครับแล้วเคสเนี่ยเขาก็ได้บินมาที่ลอนดอนครับเพื่อจะมาเข้าพบกับท่านนายพลที่นี่และในขณะที่ท่านนายพลกำลังอธิบายถึงแผนปฏิบัติการดาวฟลอร์อยู่นั้นท่านนายพลเนี่ยแกก็ได้พูดขึ้นมานะว่าหลังจากสิ้นสุดสงครามในครั้งนี้ไปแล้วผมก็คงจะโดนชาวโลกต่อว่าแน่ๆเพราะว่าในวันพรุ่งนี้มันจะต้องมีทหารตายเป็นจำนวนมากซึ่งมันจะต้องเกิดขึ้นอย่างแน่นอนและมันก็คงจะดูไม่ดีแน่ๆถ้าทหารชั้นผู้ใหญ่ทั้งหลายเนี่ยไม่ออกไปรบด้วยในวันพรุ่งนี้คือถ้าจะเอาแต่พลทหารไปรบอย่างเดียวเนี่ยมันก็น่าเกลียดใช่ไหมท่านนายพลเนี่ยแกก็เลยออกคำสั่งให้พันตรีวิลเลียมเคธของเราไปร่วมรบกับพลทหารในวันพรุ่งนี้ด้วยครับคือในวันพรุ่งนี้มันก็จะเป็นสงครามครั้งยิ่งใหญ่ของมวลมนุษย์เลยประมาณว่าก็กะจะถล่มมีมิกให้ราบคาบไปเลยอะไรประมาณนี้เคธพอได้ฟังท่านนายพลพูดเช่นนั้นเนี่ยเคธเนี่ยเขาก็ถึงกับไปไม่เป็นเลยนะครับเพราะว่าตั้งแต่ที่เคธเขาเข้ามารับราชการเนี่ยเคธเขาเคยออกรบซะที่ไหนแล้วคือเคธเนี่ยเขาก็เป็นแค่ทหารประชาสัมพันธ์เท่านั้นนะครับเคธเนี่ยเขาก็เลยปฏิเสธท่านนายพลไปแต่ว่าท่านนายพลเนี่ยแกก็ไม่ยอมครับท่านนายพลเนี่ยก็ยังยืนยันคำเดิมว่าจะส่งเคธไปรบในวันพรุ่งนี้ให้ได้เคธเนี่ยก็แบบปฏิเสธไม่ได้แล้วนะเพราะว่าคำสั่งอ่ะมันก็ต้องเป็นคำสั่งใช่ไหมคือท่านนายพลคนนี้ในเวลานี้เนี่ยแกก็ใหญ่ที่สุดแล้วนะครับและก่อนที่เคธจะออกไปจากห้องเคธเนี่ยเขาก็ได้ขู่จะแบล็กเมย์ท่านนายพลกับสื่อครับก็เรื่องที่ท่านนายพลสั่งแต่พลทหารไปรบนั่นแหละแต่ว่าตัวเองกับนายทหารชั้นผู้ใหญ่หลายคนเนี่ยกลับมุดหัวอยู่แต่ในฐานทัพคือตรงเนี้ยมันก็เป็นสงครามต่างดาวบุกโลกนะเว้ยถ้าผู้นำมนุษย์ไม่โผล่หัวออกไปรบด้วยเนี่ยชาวโลกเนี่ยก็คงจะต่อว่าผู้นำคนนั้นแน่ๆท่านนายพลนี่ก็แบบนี่คุณแบล็กเมย์ผมงั้นเหรอผู้พันถ้าอย่างนั้นก็ได้ไม่ไปรบก็ไม่ไปแล้วอยู่ๆท่านนายพลเนี่ยแกก็ยังไงก็ไม่รู้ครับท่านนายพลเนี่ยแกได้สั่งให้ทหารจับตัวของเคธเอาไว้เคธพอได้ยินท่านนายพลออกคำสั่งเช่นนั้นเนี่ยเคธเนี่ยเขาก็วิ่งเลยนะครับแต่ว่าเคธเนี่ยเขาก็หนีไปไม่รอดอยู่ดีครับเคธเนี่ยเขาโดนทหารใช้ปืนไฟฟ้าช็อตจนสลบลงไปและพอเคธฟื้นขึ้นมาอีกทีเคธเนี่ยเขาก็มาอยู่ที่ค่ายทหารแล้วครับแล้วจ่าแฟเรลเนี่ยเขาก็ได้เข้ามารับตัวของเคธนะเคธเนี่ยก็แบบอธิบายกับจ่าใหญ่เลยนะครับว่าตนเนี่ยไม่ใช่พลทหารที่ตนต้องมาอยู่ที่นี่เนี่ยมันเป็นการเข้าใจผิดกันผมนะผู้พันวิลเลียมเคสและผมต้องการคุยโทรศัพท์เดี๋ยวนี้จ่าแฟเรลเนี่ยก็แบบตามน้ำไปนะได้ครับท่านเดี๋ยวผมจะพาท่านไปโทรศัพท์นะครับและพอจ่าแฟเรลกำลังจะพาเคธไปโทรศัพท์เนี่ยเคธเนี่ยเขาก็เหมือนจะรู้แล้วนะครับว่าจ่าคนนี้เนี่ยไม่ได้พาตนมาโทรศัพท์แน่ๆเพราะว่าตรงเนี้ยมันก็เป็นซุ้มทหารชัดๆคุณเข้าใจถูกแล้วในนี้เขียนไว้ว่าคุณเนี่ยเป็นพลทหารหนีทัพคุณถูกจับข้อหาแต่งกายเรียนแบบนายทหารและในนี้ยังบอกอีกด้วยว่าคุณจะแกล้งทำเป็นขอโทรศัพท์คุณจะทำทุกอย่างเพื่อไม่ให้ตัวเองออกไปรบในวันพรุ่งนี้แต่ว่าคุณจะทำไม่สำเร็จหรอกนะเพราะว่าผมรู้เรื่องของคุณหมดทุกอย่างแล้วพลทหารเคธและพอจ่าแฟเรลมาส่งเคธให้กับหมู่เจเพื่อนๆในหมู่เจเนี่ยต่างก็พากันทักท้วงเคธกันใหญ่เลยนะครับว่าเฮ้ยนั่นมันเครื่องแบบนายทหารนี่หว่าแต่ว่ามันไม่ใช่กุญแจมือสำหรับนายทหารและในขณะที่จ่าแฟเรลกำลังพูดปลุกใจให้กับหมู่เจอยู่นั้นจ่าแฟเรลเนี่ยแกก็ดันมาเห็นไพ่ที่หมู่เจแอบซ่อนเอาไว้เข้าครับซึ่งจ่าเนี่ยแกก็ได้ทำโทษหมู่เจไปนะครับโดยการให้หมู่เจเนี่ยกินไพ่เข้าไปทุกคนและหลังจากที่จ่าไขกุญแจมือให้กับเคธและกำลังจะออกไปจ่าเนี่ยแกก็ได้ฝากเคธเอาไว้กับหมู่เจครับฉันฝากทุกคนดูแลเคธด้วยนะเพราะว่าเคธเนี่ยเขามีอาการหลอนๆทุกคนเนี่ยดูแลเขาให้ดีด้วยเช้าวันต่อมาในขณะที่กรีฟกำลังใส่ชุดเกราะให้กับเคธอยู่นั้นเคธเนี่ยเขาก็พยายามจะถามกรีฟนะครับว่าไอ้ปุ่มเซฟตี้เนี่ยมันอยู่ตรงไหนและมันต้องทำยังไงแต่กรีฟกับเพื่อนๆเนี่ยพวกเขาก็ไม่สนใจเคธเลยครับคือแบบแล้วแต่มันจะเป็นไปและในขณะที่ทหารหลายแสนคนกำลังจะเดินไปขึ้นเครื่องลำเลียงเพื่อจะไปยังสนามรบเคธที่กลัวตายและไม่อยากจะไปรบมากๆเนี่ยเคธเขาก็เลยพยายามที่จะหนีนะครับแต่ว่าทางเพื่อนๆที่เห็นเคธกำลังจะหนีเนี่ยพวกเขาก็ได้พากันห้ามเคธเอาไว้และพอทหารทุกคนเข้ามาในเครื่องลำเลียงและกำลังบินไปที่สนามรบเพื่อนๆทหารทุกคนในหมู่เจเนี่ยต่างก็พากันแซวเคธกันใหญ่เลยนะครับหาว่าเคธเนี่ยเป็นศพเดินได้แล้วก็ได้พูดปั่นให้เคธเนี่ยกลัวจนฉี่แทบลาดเลยเคธเนี่ยมันก็แบบถามหาแต่ปุ่มเซฟตี้อย่างเดียวเลยครับว่าฉันอาจจะปิดปุ่มเซฟตี้ตรงนี้ได้ยังไงคือถ้าไม่ปิดปุ่มเซฟตี้เนี่ยปืนมันก็จะยิงไม่ออกใช่ไหม
แล้วเครื่องลำเลียงของพวกเขาเนี่ยก็โดนพวกมีมิกถล่มเข้าอย่างจังครับทุกคนต่างพากันกระโดดออกมาจากเครื่องหนีตายกันอย่างจ้าละวันและพอเคสลงมาถึงพื้นได้อย่างปลอดภัยเนี่ยนะครับสงครามเนี่ยมันก็ได้เริ่มต้นขึ้นแล้วไอ้อ้วนคิมมิวที่มัวแต่ดีใจว่าตนยังไม่ตายเนี่ยในที่สุดเครื่องลำเลียงก็ได้หล่นมาทับมันใต้หาดไปจนได้เคสนี่ก็แบบไปไม่เป็นเลยล่ะครับตอนนี้คือก็ไม่รู้จะไปยังไงต่อดีนะเพราะว่าสถานการณ์ในตอนนี้มันก็ชุลมุนออกมากๆคือกระสุนปืนทั้งพวกมีมิกทั้งเหล่ามนุษย์นี่คือว่อนเลยล่ะครับและพอเครื่องลำเลียงของนางสิงกระดูกเหล็กตกลงมาถึงพื้นนางสิงกระดูกเหล็กของพวกเราเนี่ยเธอก็ไม่รอช้าครับลิต้าเนี่ยเธอได้เข้าต่อสู้กับมีมิกตัวต่อตัวได้อย่างสุดยอดไปเลยและในที่สุดลิต้าเนี่ยเธอก็สามารถสยบมีมิกตัวนี้ลงไปจนได้ทางด้านเคสที่เอาแต่หนีตายอยู่ในตอนนี้เคสเนี่ยเขาก็ได้คลานมาจ้าเอกับลิต้าเข้าครับและในขณะที่พวกเขาทั้งสองคนต่างจ้องมองกันด้วยความสิ้นหวังลิต้าเนี่ยเธอก็โดนพวกมีมิกฆ่าตายไปจนได้เคสที่เห็นลิต้าตายไปต่อหน้าต่อตานี่ก็แบบไม่ไหวละครับคือกูไม่ทนไม่ทนมาแล้วกูหนีดีกว่าขนาดเก่งๆอย่างนางสิงยังตายเลยอะแล้วเราจะเหลือเหรอแต่จ่าแฟเรลเนี่ยแกก็ได้เข้ามาห้ามเคสเอาไว้ครับแกจะไปไหนของแกวะไปสู้กับมันสิเว้ยและพอจ่าแฟเรลพาเคสมารวมกลุ่มกับหมู่เจได้มันก็มีมิกตัวนึงบุกเข้ามาถล่มกลุ่มหมู่เจครับและหนังในตอนนี้ก็ได้แสดงให้เห็นว่าไอเอเลี่ยนมีมิกพวกเนี้ยมันก็มีพละกำลังที่สูงมากๆและแถมพวกมันแต่ละตัวเนี่ยก็ยังมีการเคลื่อนไหวที่รวดเร็วมากๆคือมันก็ดูเป็นเรื่องที่ยากมากเลยนะที่มนุษย์คนนึงจะสามารถโค่นมีมิกแต่ละตัวลงได้และพอเคสเขาปิดปุ่มเซฟตี้ตรงนี้ออกไปได้เนี่ยนะครับเคสเนี่ยเขาก็ได้ยิงเจ้ามีมิกตัวนี้จนตายห่าไปเลยคือก็ยิงแบบมั่วๆนะตายเฉยเลยแล้วมันก็มีมิกตัวสีฟ้าตัวใหญ่ตัวนึงบุกเข้ามาครับเคสที่กำลังจะยิงเจ้ามีมิกตัวนี้เนี่ยนะครับเคสเนี่ยเขาก็งานเข้าจนได้เพราะว่ากระสุนปืนของเคสในตอนเนี้ยมันก็ดันมาหมดแม็กซ์ซะงั้นและพอเคสมองไปเห็นระเบิดมันตกอยู่ข้างๆเคสเนี่ยเขาจึงตัดสินใจคว้ามันเข้ามาครับและผนวกกับที่มีมิกตัวเนี้ยมันได้วิ่งเข้ามาหาเคสพอดีมันจึงทำให้เคมอลูกเนี้ยมันเกิดระเบิดขึ้นซึ่งก็แน่นอนครับว่าทั้งเคสทั้งมีมิกตัวเนี้ยต่างคนก็ต่างไม่รอดนะครับทั้งเคสทั้งมีมิกเนี่ยทั้งสองได้ตายลงไปพร้อมๆกันเลือดของมีมิกตัวเนี้ยได้ไหลอาบไปทั่วร่างกายของเคสแล้วเคสเนี่ยเขาก็ได้สะดุ้งตื่นขึ้นมาครับและไอเหตุการณ์ทุกอย่างตรงเนี้ยมันก็เหมือนเดิมทุกอย่างเลยนะคือมีทหารคนนึงเข้ามาบอกให้เคสลุกขึ้นและจ่าแฟร์เรลเนี่ยเขาก็ได้เข้ามารับตัวของเคสซึ่งเคสในตอนเนี้ยเขาก็ยังงงๆอยู่นะครับอารมณ์ประมาณว่าเฮ้ยทำไมเหตุการณ์มันดูคุ้นๆจังเลยและพอจ่าแฟร์เรลพาเคสเข้าไปในซุ้มของหมู่เจเนี่ยนะครับเหตุการณ์ตรงเนี้ยมันก็ได้เคยเกิดขึ้นมาแล้วเพื่อนๆในหมู่เจเนี่ยต่างพากันทักท้วงเคสที่เคสเนี่ยใส่เครื่องแบบนายทหารและจ่าแฟร์เรลเนี่ยแกก็ได้จับหมู่เจได้ที่หมู่เจเนี่ยแอบเล่นการพนันด้วยกันอยู่และในขณะที่กรีฟกำลังใส่ชุดเกราะให้กับเคสอยู่นั้นเคสที่อยากจะแน่ใจเนี่ยเคสเนี่ยเขาก็เลยลองปลดสายรัดดูครับและไอ้ชุดเกราะตรงเนี้ยมันก็ได้ทำงานขึ้นจริงๆคือเคสเนี่ยเขาก็เคยใช้ชุดกรอบมาแล้วใช่ไหมแต่ว่าเคสในตอนเนี้ยเขาก็แค่ยังไม่มั่นใจเฉยๆและในขณะที่เครื่องลำเลียงกำลังจะปล่อยตัวทหารทุกคนเคสเนี่ยเขาก็เฝ้าดูอยู่นะครับว่ามันจะมีการโจมตีของพวกมีมิกเกิดขึ้นจริงๆไหมและมันก็ได้เกิดขึ้นจริงๆพอเคสลงมาถึงพื้นได้อย่างปลอดภัยสถานการณ์ทุกอย่างในสนามรบเนี่ยมันก็ชุลมุนอุ้ยปุ้ยเหมือนเดิมทุกอย่างเลยนะครับเคสเนี่ยได้เห็นลิต้าต่อสู้กับมีมิกตัวต่อตัวและในจังหวะที่ลิต้าเธอกำลังจะโดนมีมิกยิงตายเคสเนี่ยเขาก็ได้เข้าไปช่วยเธอเอาไว้ครับแต่ว่าเคสเนี่ยเขาก็ดันมาโดนสะเก็ดระเบิดแทนลิต้าเข้าซะงั้นลิต้าที่เห็นเคสคงจะไปต่อไม่รอดแล้วเนี่ยลิต้าเนี่ยเธอก็เลยชิงเอาแบตเตอรี่ของเคสไปครับแล้วเคสเนี่ยเขาก็โดนมีมิกฆ่าตายไปอีกรอบใช่ครับเคสเนี่ยเขาได้ตื่นขึ้นมาอีกครั้งและทุกอย่างเนี่ยมันก็ได้กลับมาเป็นเหมือนเดิมทั้งหมดเลยและพอเคสมั่นใจว่าเหตุการณ์ทุกอย่างที่เกิดขึ้นมันไม่ใช่ความฝันเนี่ยเคสเนี่ยเขาก็ได้วิ่งไปหาจ่าแฟเรลในทันทีเลยครับแล้วก็พยายามจะอธิบายกับจ่าไปนะว่าในวันพรุ่งนี้มันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างซึ่งในตอนแรกๆเนี่ยจ่าแฟเรลแกก็อึ้งอยู่เหมือนกันนะครับว่าเคสเนี่ยมันรู้ได้ยังไงว่าเราจะพูดอะไรยังไงกับมันบ้างแต่ก็นั่นแหละครับจ่าแฟเรลเนี่ยแกฟังเคสซะที่ไหนล่ะคุณต้องฟังผมนะผมไม่รู้เราจะไปมาชูหารอเราเลยผมเคยไปแล้วผมมีกับตาทุกคนจะตายทุกคนตายหมดและพอเคสถูกจ่าแฟเรลนำตัวเข้ามาในซุ้มของหมู่เจเคสเนี่ยเขาก็ได้พูดอธิบายยกใหญ่เลยครับว่าเนี่ยคือหมู่เจซึ่งผมไม่ควรจะรู้ใช่ไหมแล้วเคสเนี่ยเขาก็ได้แสดงให้กับทุกคนดูครับว่าแต่ละคนในหมู่เจเนี่ยมีชื่อว่าอะไรกันบ้างและก็ยังไม่พอนะครับเคสเนี่ยเขายังรู้อีกด้วยว่าหมู่เจเนี่ยกำลังเล่นไพ่กันอยู่และก็ยังรู้อีกด้วยนะว่าแต่ละคนที่เล่นเนี่ยกำลังลุ้นไพ่ใบไหนกันและพอคุณจับพวกเขาได้คุณจะให้พวกเขาทุกคนกินไพ่เข้าไปนั่นคือสิ่งที่คุณจะลงโทษพวกเขาคุณจะทำแบบนั้นใช่ไหมล่ะจ้าผมพูดถูกไหมซึ่งก็แน่นอนครับว่าจ่าแฟเรลกับทุกคนพอได้ฟังในสิ่งที่เคสพูดเนี่ยจ่าแฟเรลกับทุกคนเนี่ยก็แทบไม่อยากจะเชื่อหูของตัวเองเลยนะครับคืออารมณ์ประมาณว่ามันรู้ได้ยังไงวะเนี่ยซึ่งในตอนแรกๆเนี่ยทุกคนก็เหมือนจะเชื่อเคสนะครับแต่ก็นั่นแหละครับทุกคนเนี่ยก็จับเคสไปลบอยู่ดี
และพอเคทลงมาถึงพื้นได้อย่างปลอดภัยเคทเนี่ยเขาก็ได้เข้าไปช่วยคิมเมลเอาไว้ครับแต่ว่าเคทเองในตอนเนี้ยเขาก็ดันโดนเครื่องลำเลียงทับตายหาแทนคิมเมลไปซะงั้นและพอเคทกลับมาเกิดใหม่อีกครั้งในครั้งนี้เคทเนี่ยเขาก็สามารถช่วยคิมเมลเอาไว้ได้สำเร็จครับแต่ว่าเคทในครั้งเนี้ยเขาก็ดันโดนรถวิ่งเข้ามาชนจนตายหาไปและพอเคทกลับมาเกิดใหม่อีกหลายครั้งเคทในครั้งเนี้ยเขาก็ได้เข้ามาช่วยลิต้าเอาไว้ซึ่งต้องบอกเลยนะครับว่าเคทในครั้งเนี้ยเคทเนี่ยเขาก็โคตรจะเทพออกมากๆคือแบบฆ่ามิมิกโดยแทบไม่ต้องมองเลยด้วยซ้ำก็จะไม่ให้เทพได้ยังไงล่ะเนาะเกิดใหม่มาหลายครั้งแล้วเคทเนี่ยได้บอกกับลิต้าไปนะว่าที่นี่เนี่ยมันเป็นกับดักมันคือทุ่งสังหารและคุณเนี่ยจะต้องพาเราไปจากที่นี่ซึ่งการที่ลิต้าเธอเห็นเคทฆ่ามิมิกได้อย่างง่ายดายแบบนี้นั้นมันก็เหมือนว่าลิต้าเนี่ยเธอจะรู้อะไรบางอย่างอยู่แล้วครับคือมันก็แทบจะเป็นไปไม่ได้เลยใช่มั้ยที่อยู่ๆพลทหารธรรมดาเนี่ยจะมาต่อกรกับมิมิกตัวได้แล้วลิต้าเนี่ยเธอก็ได้ทิ้งดาบลงพร้อมกับพูดบอกกับเคทไปนะว่าถ้าคุณฟื้นแล้วเนี่ยให้คุณมาหาฉันนะและพอลิต้าเธอพูดจบยานเนี่ยมันก็ได้เกิดระเบิดขึ้นและพอเคทฟื้นขึ้นมาอีกทีเคทเนี่ยเขาก็เริ่มคิดแล้วนะว่าตนจะต้องหาทางไปหาลิต้าให้ได้และพอจ่าแฟร์เรลพาเคทเข้ามาในซุ้มของหมู่เจเคทในครั้งเนี้ยเขาก็ตามน้ำจ่าไปทุกอย่างเลยครับคือไม่ว่าจ่าแกจะว่ายังไงเนี่ยเคทเขาก็ว่าไปตามนั้นและในขณะที่พวกเขากำลังฝึกซ้อมรบกันอยู่นั้นเคทเนี่ยเขาก็ได้ใช้จังหวะตรงนี้กลิ้งม้วนตัวออกไปทางด้านข้างเพื่อจะผ่านรถบรรทุกคันนี้ออกไปให้ได้แต่เคทเนี่ยเขาก็ดันม้วนตัวไม่พ้นครับเคทเนี่ยเขาก็เลยโดนรถบรรทุกคันเนี้ยเหยียบจนขี้แตกตายไปและพอเคทเกิดขึ้นมาใหม่อีกครั้งเคทในครั้งนี้เขาก็สามารถม้วนตัวหลบล้อของรถบรรทุกไปพ้นจนได้แล้วเคทเนี่ยเขาก็ได้เข้าไปหาลิต้าที่ลานฝึกครับคุณบอกกับผมในวันพรุ่งนี้ที่ชายหาดคุณบอกว่าถ้าผมฟื้นแล้วให้ผมมาหาคุณที่นี่ลิต้าเนี่ยก็แบบรู้ได้ในทันทีเลยนะครับว่าไอ้สิ่งที่เคทพูดเนี่ยมันหมายความว่าอย่างไรแล้วลิต้าเนี่ยเธอก็ได้บอกกับเคทไปนะว่าเรื่องเนี้ยคุณจะต้องคุยกับฉันเพียงคนเดียวเท่านั้นเพราะว่าเรื่องตรงเนี้ยมันไม่มีใครเชื่อในสิ่งที่คุณพูดหรอกในครั้งแรกที่ตายเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นคุณฆ่ามิมิกใช่ไหมเคทเนี่ยก็ตอบกับลิต้าไปนะว่าอ๋อใช่แล้วตัวเนี้ยมันไม่เหมือนตัวอื่นนะมันมีลักษณะตัวที่ใหญ่กว่าลำตัวเป็นสีฟ้าแล้วลิต้าเนี่ยเธอก็ได้พูดต่อนะว่าในตอนที่มันตายเนี่ยเลือดมันไหลอาบโดนตัวของคุณใช่ไหมและหนังในตอนนี้ก็ได้แสดงให้เห็นว่าลิต้าเนี่ยเธอก็เคยเป็นแบบเดียวกันเหมือนกับที่เคทเป็นอยู่ในตอนนี้มาก่อนนะครับแต่ว่าพลังนั้นของเธอในตอนเนี้ยมันก็ได้หายไปจากตัวของเธอแล้วและเพราะเหตุนี้นี่แหละครับลิต้าเนี่ยเธอถึงเก่งนักเก่งหนาก็เพราะว่าเธอเนี่ยตายและเกิดใหม่มาหลายร้อยครั้งแล้วนั่นเองจากนั้นลิต้าเนี่ยเธอก็ได้พาเคทมาหาด็อกเตอร์คาร์เตอร์ครับซึ่งด็อกเตอร์คาร์เตอร์เนี่ยเขาก็เป็นอีกคนนึงที่เชื่อในสิ่งที่มันเคยเกิดขึ้นกับลิต้ามาก่อนครับและด็อกเตอร์คาร์เตอร์คนนี้เนี่ยเขาก็เชี่ยวชาญในเรื่องชีวภาพของมิมิกเอามากๆคือเชี่ยวชาญมากจนถูกหาว่าบ้าจนโดนไล่ออกมาให้มาเป็นช่างอยู่ที่นี่นี่แหละครับและพอพวกเขาทั้ง3คนได้มาพบกันลิต้าเนี่ยเธอก็ได้บอกกับด็อกเตอร์ไปนะว่าเคทเนี่ยเขาคือฉันก่อนที่มันเกิดขึ้นกับฉันก่อนที่เวอร์ดันด็อกเตอร์เนี่ยก็แบบตื่นเต้นใหญ่เลยแหละครับเขาตายเมื่อไหร่และเขาตายที่ไหนลิต้าเนี่ยก็บอกกับด็อกเตอร์ไปนะว่าเขาตายที่หาดในวันพรุ่งนี้แล้วด็อกเตอร์เนี่ยเขาก็ได้ถามกับเคทไปนะครับว่านายเห็นภาพอะไรหรือยังคล้ายๆกับภาพนิมิตเนี่ยเห็นอะไรบ้างไหมซึ่งเคทในตอนเนี้ยเขาก็ยังไม่เห็นอะไรทั้งนั้นนะครับแล้วด็อกเตอร์กับลิต้าเนี่ยพวกเขาก็ได้อธิบายโครงสร้างของมิมิกให้กับเคทฟังนะว่าไอสิ่งมีชีวิตพวกเนี้ยมันจะเป็นสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวพวกมันจะประกอบไปด้วยโอเมก้าอัลฟาและตัวโดรนพวกโดรนเนี่ยพวกมันจะมีจำนวนมากที่สุดลักษณะตัวจะมีแสงสีส้มพวกนี้จะเป็นกองกำลังให้กับโอเมก้าและเจ้าตัวสีฟ้าตัวนี้ก็คืออัลฟาหรือตัวที่คุณเพิ่งฆ่าตายไปมันจะมีลักษณะลำตัวที่ใหญ่กว่าโดรนและก็จะมีแสงสีฟ้าซึ่งหายากกว่าโดรนมากเพราะมันเป็น1ใน 6.18 ล้านตัวอัลฟาเนี่ยมันจะทำหน้าที่เหมือนเป็นระบบประสาทส่วนกลางและเจ้าตัวเนี้ยมันก็คือโอเมก้าหรือสมองของพวกมันโอเมก้าเนี่ยจะทำหน้าที่คุมสมุนทุกตัวมันคือตัวแม่มีพลังคอยควบคุมเวลาและเมื่อใดที่ตัวอัลฟาถูกฆ่าเมื่อนั้นการตอบสนองอัตโนมัติจะเกิดขึ้นโอเมก้าจะทำการเริ่มวันใหม่หรือการรีเซ็ตวันใหม่นั่นเองและพวกมันก็จำได้ด้วยว่าเหตุการณ์ก่อนหน้าที่พวกมันจะรีเซ็ตเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างซึ่งศัตรูที่รู้อนาคตล่วงหน้าเนี่ยไม่มีวันแพ้พวกมันรู้เหมือนที่นายรู้เคสตอนนี้พลังของพวกมันอยู่กับนายแล้วแล้วเคสเนี่ยเขาก็ได้ถามกับลิต้าไปนะว่าถ้าพวกมันรู้ล่วงหน้าแล้วคุณเอาชนะพวกมันที่เวอร์ดันได้ยังไงกันลิต้าเนี่ยก็แบบพวกมันยอมให้พวกเราชนะเจ้าโอเมก้าเนี่ยหลอกให้เราเชื่อว่าเราชนะพวกมันได้เพื่อที่เราจะได้ทุ่มจนหมดหน้าตักเพื่อจู่โจมปฏิบัติการดาวฟรอนะไม่ใช่พวกเราผดิตศึกแต่เป็นพวกมันต่างหากที่ผดิตศึกพวกเราแล้วด็อกเตอร์เนี่ยเขาก็ได้พูดขึ้นต่อนะว่าเมื่อใดที่นายฆ่าตัวอัลฟานายจะถูกดูดเข้าไปในระบบประสาทของพวกมันคือนายจะได้รับพลังของโอเมก้านั่นเองพลังที่นายจะสามารถรีเซ็ตวันใหม่ได้ซึ่งเคทเนี่ยเขาก็ยังสงสัยอยู่นะครับแล้วผมจะรีเซ็ตมันได้ยังไงอ่ะผมจะควบคุมมันได้ยังไงกันลิต้าเนี่ยเธอก็ได้บอกกับเคทไปนะว่าคุณจะต้องตายเคทและคุณจะต้องตายทุกวันด้วยเคทพอได้ฟังเช่นนั้นเนี่ยเคทเนี่ยเขาก็ถึงกับไปไม่เป็นเลยนะครับนี่กูต้องตายทุกวันจริงๆเหรอเนี่ยแล้วเคทเนี่ยเขาก็ได้ถามกับทุกคนต่อนะว่านี่พวกคุณหวังอะไรจากผมอ่ะพวกคุณหวังอะไรจากผมกันด็อกเตอร์คาร์เตอร์เนี่ยก็ได้บอกกับเคทไปนะว่านิมิตไงเมื่อประสาทสัมผัสของโอเมก้าสูญเสียอำนาจตอนนี้จิตของมันเนี่ยกำลังค้นหาตัวนายอยู่และเมื่อมันเข้า
ใกล้ตัวของนายจะเริ่มมองเห็นภาพนายจะเห็นและรู้ได้ด้วยซ้ำว่าโอเมก้านั้นมันอยู่ที่ไหนซึ่งลิต้าเองเนี่ยเธอก็เคยเห็นมันมาก่อนนะครับแต่กว่าที่ลิต้าเธอจะเข้าใกล้มันได้เนี่ยเธอก็ได้สูญเสียพลังตรงนั้นไปแล้วและสิ่งที่เคธต้องทำในตอนนี้ก็คือรออย่างเดียวครับรอจนกว่าที่ตนจะเห็นภาพนิมิตมันแสดงขึ้นมาแล้วลิต้าเนี่ยเธอก็ได้บอกกับเคธไปครับว่าถ้าคุณเห็นนิมิตแล้วเนี่ยคุณจะต้องพาฉันไปที่นั่นแล้วหลังจากนั้นฉันจะเป็นคนฆ่ามันเองและในระหว่างที่เคธรอภาพนิมิตเนี่ยลิต้าเนี่ยเธอก็ได้ทำการฝึกการต่อสู้กับมีมิกให้กับเคธครับแต่ก็ดูเหมือนว่าในระหว่างฝึกเนี่ยเคธเขาจะโดนหุ่นจำลองเล่นงานซะจนหลังหักไปเลยแล้วลิต้าเนี่ยเธอก็ได้เข้ามาบอกกับเคธนะว่าคุณฟังฉันให้ดีนะเคธนี่คือกฎเหล็กข้อสำคัญคุณจะต้องเอาตัวเองให้ถึงตายเพื่อที่คุณจะได้ทำการรีเซ็ตวันใหม่อีกครั้งเพราะครั้งสุดท้ายที่ฉันอยู่ในสนามรบน่ะฉันบาดเจ็บสาหัสเลือดไหลเร็วมากแต่มันก็ยังไม่เร็วพอฉันตื่นขึ้นมาอีกทีฉันก็ได้เลือดของคนอื่นมา3ถุงแล้วและเพราะเหตุตรงนี้ฉันจึงสูญเสียพลังไปแล้วลิต้าเนี่ยเธอก็ได้ยิงเคธทิ้งครับและพอเคธกลับมารีเซ็ตวันใหม่อีกทีเคธเนี่ยเขาก็ได้มาหาลิต้าอีกครั้งแล้วก็ได้ทำการฝึกต่อสู้กับลิต้าอยู่แบบนี้ไปหลายร้อยครั้งมากซึ่งในทุกๆครั้งที่เคธบาดเจ็บสาหัสหรือสู้ต่อไม่ได้แล้วเนี่ยลิต้าเนี่ยเธอก็จะเป็นคนยิงเคธทิ้งทุกครั้งเลยนะครับก็เพื่อต้องการที่จะให้เคธเนี่ยรีเซ็ตวันใหม่และกลับมาฝึกต่อนั่นเองและในครั้งนี้เองเคธเนี่ยเขาก็เหมือนจะเห็นภาพนิมิตขึ้นมาแล้วนะครับแล้วเคธเนี่ยเขาก็รีบมาบอกกับดร.คาร์เตอร์นะว่าตนเห็นภาพนิมิตแล้วแล้วก็ได้บอกลักษณะสถานที่ที่ตนเห็นกับดร.ไปและในระหว่างที่ดร.คาร์เตอร์กำลังค้นหาสถานที่ที่ว่าอยู่นั้นในระหว่างนี้ลิต้ากับเคธเนี่ยพวกเขาทั้งสองคนก็ต้องหาทางข้ามทุ่งสังหารตรงนี้ไปให้ได้ครับเพราะว่าถ้าพวกเขาข้ามทุ่งตรงนี้ไปไม่ได้เนี่ยพวกเขาก็จะไม่สามารถไปหาโอเมก้าต่อได้และไม่ว่าเคธเขาจะพาลิต้าข้ามไปยังไงวิธีไหนลิต้าเนี่ยเธอก็มักจะตายอยู่ตลอดเลยครับเคธที่เห็นลิต้าตายไปต่อหน้าต่อตาอยู่หลายครั้งเคธเนี่ยเขาก็เริ่มจิตตกครับประมาณว่ามันก็เริ่มท้อนั่นแหละและเคธเนี่ยเขาก็ไม่อยากที่จะเห็นลิต้าตายไปต่อหน้าต่อตาอีกต่อไปแล้วเคธในครั้งเนี่ยเขาก็เลยไม่ฝึกมันแล้วครับเคธในครั้งเนี่ยเขาได้ตัดสินใจออกไปหาเหล้าดื่มย้อมใจดีกว่าและในขณะที่เคธกำลังนั่งฟังคนแก่พูดถึงเรื่องของมีมิกกันอยู่นั้นเคธเนี่ยเขาก็ได้พูดแทรกขึ้นมานะว่ามันไม่สำคัญแล้วว่าพวกมันมาโลกทำไมพวกมันอยากจะได้อะไรเนี่ยพวกมันก็ต้องได้ผมน่ะเคยต่อสู้กับพวกมันมาแล้วหลายครั้งกว่าใครๆผมรู้ดีว่าเราไม่มีทางที่จะเอาชนะมันได้เลยแล้วตาแก่คนนี้แกก็ได้ด่าเคธไปนะครับหาว่าเคธเนี่ยขี้ขุยมากและพอพวกมีมิกฝ่าด่านทหารที่ทุ่งเข้ามายังตัวเมืองได้เคธเนี่ยเขาก็โดนมีมิกฆ่าตายไปอีกรอบและพอเคธฟื้นขึ้นมาในครั้งนี้เคธเนี่ยเขาก็ได้ไประบายอารมณ์กับหุ่นจำลองจนยับเยินเลยครับคือแบบอัดหุ่นจำลองเนี่ยซะเละเทะไปหมดเลยลิต้าที่มาเห็นเคธจัดการกับหุ่นจำลองนี่ก็แบบถึงกับอึ้งไปเลยนะครับเพราะว่ามันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะที่มนุษย์คนนึงเนี่ยจะสามารถต่อสู้กับหุ่นจำลองมีมิกได้แล้วดร.คาร์เตอร์เนี่ยแกก็เจอสถานที่ที่ว่าจนได้ครับเขื่อนตรงเนี้ยมันตรงกับลักษณะที่นายบอกเปียบเลยแล้วเคธเนี่ยเขาก็ได้พูดขึ้นมาด้วยอารมณ์นะว่าใช่แล้วคุณเจอมันอีกครั้งแล้วมันจะต่างกันตรงไหนเพราะว่าเราไม่มีทางไปถึงไม่ว่าเราจะทำอะไรหรือวางแผนรัดกุมแค่ไหนเราไม่มีทางเลยที่จะข้ามทุ่งสังหารตรงนั้นไปได้และหนังในตอนนี้ก็ได้แสดงให้เห็นว่าเคธในตอนเนี้ยเขาก็ผ่านจุดนี้มาหลายครั้งมากเลยนะครับคือเคธเนี่ยเขาก็รู้หมดเลยครับว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างและในขณะที่เคธกำลังอัดหุ่นจำลองด้วยความโมโหลิต้าเนี่ยเธอก็ได้เข้ามาพูดให้กำลังใจเคธนะครับว่าคุณน่ะทำได้แน่และคุณน่ะจะต้องทำได้คุณมาที่นี่ทุกวันฉันจะเป็นคนฝึกคุณเองแล้วเคธเนี่ยเขาก็ได้ตอบกับลิต้าไปนะว่าคุณฝึกผมมาเยอะแล้วและในครั้งนี้ในขณะที่เคธกับลิต้ากำลังหาทางเพื่อจะข้ามทุ่งสังหารเคธกับลิต้าเนี่ยพวกเขาทั้งสองคนก็พากันยำพวกมีมิกเป็นว่าเล่นเลยแหละครับคือแบบพวกเขาทั้งสองคนเนี่ยต่อสู้กับมีมิกได้อย่างขั้นเทพมากๆจนจ่าแฟเรลกับหมูเจเนี่ยถึงกับอ้าปากค้างไปเลยและในครั้งนี้เคธกับลิต้าเนี่ยพวกเขาทั้งสองคนก็สามารถออกมาจากทุ่งจนได้ครับและในขณะที่พวกเขากำลังขับรถเพื่อจะออกไปจากทุ่งให้ไกลที่สุดมันก็มีมีมิกตัวนึงบุกเข้ามาโจมตีพวกเขาครับแต่ว่ามีมิกตัวเนี้ยมันก็ยังไม่ทันได้ฆ่าพวกเขาหรอกนะครับเพราะว่าเคธเนี่ยเขาก็ได้จัดการฆ่ามันตายหาไปซะก่อนและพอพวกเขาขับรถมาได้สักระยะพวกเขาเนี่ยก็จำเป็นต้องทิ้งรถและเดินต่อนะครับเพราะว่าน้ำมันรถของพวกเขาเนี่ยมันก็ได้หมดลงไปแล้วน้ำมันหมดอย่างเดียวไม่พอนะครับแบตเตอรี่ของชุดกรอเนี่ยก็ดันมาหมดอีกด้วยเคธกับลิต้าเนี่ยพวกเขาทั้งสองคนได้เข้ามาสำรวจในบ้านหลังนี้และพวกเขาทั้งสองคนเนี่ยก็ได้มาเจอกับหอลำนี้เข้าลิต้าเนี่ยเธอจึงบอกให้เคธช่วยกันหากุญแจของหอลำนี้เพราะว่าลิต้าเนี่ยเธอตั้งใจจะใช้หอลำนี้บินไปยังที่ที่โอเมก้านั้นซ่อนตัวอยู่และในขณะที่ลิต้าเธอกำลังเตรียมหออยู่นั้นเคธในตอนเนี้ยเขาก็ดูออกนะครับว่าลิต้าในตอนเนี้ยเธอบาดเจ็บที่ตรงหัวไหล่ก็ในตอนที่มีมิกบุกเข้ามาโจมตีพวกเขาที่รถนั่นแหละครับเคธเนี่ยเขาจึงพาลิต้าเข้ามาทำแผลในตัวบ้านและในขณะที่เคธกำลังทำแผลให้กับลิต้าอยู่นั้นเคธเนี่ยเขาก็พยายามพูดให้ลิต้าเนี่ยหลีกเลี่ยงการบินนะครับคือให้ถ่ายน้ำมันจากหอและขับรถไปจะดีกว่าแต่ลิต้าเนี่ยเธอก็ไม่เห็นด้วยกับเคธนะลิต้าเนี่ยเธอยังยืนยันคำเดิมว่าจะใช้หอบินไปที่นั่นแล้วลิต้าเนี่ยเธอก็จับพิรุธเคธจนได้ครับว่าที่เคธไม่อยากจะให้เธอขึ้นบินเนี่ยเคธเขาจะต้องมีอะไรปิดบังต้นอยู่แน่ๆเรามาที่นี่กันกี่ครั้งแล้วเคธคุณรู้ใช่ไหมว่ากุญแจอยู่ที่ไหนเคธนี่ก็แบบไม่รู้จะปิดบังลิต้ายังไงต่อดีครับเคธเนี่ยเขาก็เลยยอมให้กุญแจกับลิต้าไปและพอลิต้าเธอได้กุญแจ
จและกำลังจะไปสตาร์ทฮอลเคทเนี่ยเขาก็ได้พูดดักหน้าลิต้าไปนะครับว่าถ้าคุณสตาร์ทฮอลลำนั้นน่ะคุณตายคุณมาได้ไกลสุดแค่นี้ลิต้าไม่ว่าผมจะทำยังไงคุณก็มาได้ไกลสุดแค่นี้แต่ลิต้าเนี่ยเธอก็ไม่ฟังเคทเลยครับลิต้าเนี่ยเธอได้บอกให้เคทไปหยิบปืนและมาขึ้นฮอซะและพอลิต้าเธอสตาร์ทฮอลได้เท่านั้นแหละครับมีมิกเนี่ยมันก็ได้บุกเข้ามาโจมตีพวกเขาจนได้เคทเนี่ยพยายามอย่างสุดฤทธิ์ที่จะช่วยลิต้าเอาไว้แต่เคทเนี่ยเขาก็ช่วยลิต้าเอาไว้ไม่ได้อีกเช่นเคยครับลิต้าเนี่ยเธอได้ถูกมีมิกฆ่าตายไปอีกครั้งและหลังจากที่เคทฆ่ามีมิกตัวนี้ตายลงไปแล้วเคทเนี่ยเขาก็ได้ยอมตายลงไปอีกครั้งด้วยเช่นกันและพอเคทฟื้นขึ้นมาอีกทีในครั้งนี้และมาหาลิต้าเคทเนี่ยเขาก็ไม่ได้บอกอะไรกับลิต้านะครับคือแค่ขอโทษที่เข้ามารบกวนแล้วก็เดินหนีไปเลยเพราะว่าเคทเนี่ยเขาก็รับไม่ได้แล้วนะที่ตนจะต้องมาเห็นลิต้าตายแล้วตายอีกแบบนี้เคทเนี่ยเขาจึงตัดสินใจที่จะลุยเดี่ยวแม่งเองซะเลยครับไปคนเดียวก็ได้วะและในขณะที่กริฟกำลังแต่งตัวให้กับเคทอยู่นั้นกริฟที่เห็นตาของเคทดูขงขวางเนี่ยกริฟเนี่ยเขาก็ได้ทักเคทไปนะว่าเฮ้ยนี่นายดื่มเหล้ามาหรือเนี่ยเคทเนี่ยก็แบบไม่สนใจเลยครับฉันต้องการกระสุนและแบตเตอรี่เพิ่มฉันจะไปฆ่าพวกสัตว์ระยำพวกนั้นกริฟเนี่ยก็แบบเออกูเชื่อมึงละและพอเคทผ่านทุ่งสังหารมาได้เคทเนี่ยเขาก็ได้ฆ่าพวกมิมิกที่บ้านตรงนี้ทิ้งอย่างโหดเหี้ยมครับคือมันก็ทั้งเมาทั้งแค้นอ่ะนะที่ลิต้าเนี่ยเธอผ่านตรงนี้ไปด้วยกันไม่ได้และพอเคทขับฮอมาถึงที่เขื่อนและกำลังจะเข้าไปจัดการกับโอเมก้าเคทเนี่ยเขาก็ไม่พบโอเมก้าเลยครับแล้วมันก็มีมิมิกตัวนึงพุ่งเข้ามาใส่เคทอย่างรุนแรงครับแต่ว่าไอ้มิมิกตัวเนี้ยมันก็ไม่ได้มีทีท่าที่จะฆ่าเคทเลยนะคือมันก็ประมาณว่าเหมือนดูเชิงเคทอะไรประมาณนี้แล้วหลังจากนั้นไอ้ตัวอัลฟาเนี่ยมันก็ได้โผล่มาครับและหนังในตอนนี้ก็ได้แสดงให้เห็นว่าไอ้พวกมิมิกเนี่ยพวกมันก็รู้แล้วนะครับว่าเคทเนี่ยกำลังกุมพลังของพวกมันอยู่คือพวกมันก็หลอกให้เคทมาติดกับนั่นแหละครับเพื่อจะหาทางทวงพลังกลับคืนมาให้ได้และพอเคทเขารู้ตัวว่าตนถูกหลอกให้มาติดกับเนี่ยเคทเนี่ยเขาก็พยายามที่จะฆ่าตัวเองทิ้งนะครับแต่ว่าไอ้ตัวอัลฟาเนี่ยมันก็ได้ใช้หน่วยของมันขัดขวางเคทเอาไว้ซึ่งมันก็ขัดขวางเคทเอาไว้ได้แค่ครั้งเดียวเท่านั้นแหละครับเพราะว่าเคทเนี่ยเขาก็หาทางทำให้ตัวเองตายลงไปจนได้แล้วเคทเนี่ยเขาก็ได้มาบอกกับด็อกเตอร์และลิต้านะครับว่าไอ้นิมิตที่ตนเห็นที่เขื่อนน่ะมันเป็นกับดักโอเมก้าน่ะมันไม่ได้อยู่ที่นั่นพวกมันน่ะหลอกให้ผมไปและพอพวกเขาทั้ง3คนรู้ว่าพวกมิมิกมันต้องการที่จะคืนพลังลิต้าเนี่ยเธอก็ได้เสนอกับด็อกเตอร์ให้เปลี่ยนแผนมาใช้อุปกรณ์ชิ้นนี้ครับคือไอ้เครื่องมือชิ้นนี้ที่ด็อกเตอร์เขาสร้างขึ้นมาเนี่ยมันก็คือเครื่องติดตามโอเมก้านะครับเอาไว้ใช้กับตัวอัลฟาเพื่อจะดักเอาความยาวคลื่นของโอเมก้าหรือเอาง่ายๆก็คือเครื่องเอาไว้หาตำแหน่งของโอเมก้านั่นแหละครับและไอ้เครื่องเนี่ยมันก็จะต้องใช้กับตัวอัลฟาเท่านั้นและไอ้อุปกรณ์ชิ้นนี้นี่แหละครับที่มันทำให้ด็อกเตอร์ของเราเนี่ยต้องมาเป็นช่างอยู่ที่นี่คือพอด็อกเตอร์เขาบอกเรื่องอุปกรณ์ตรงนี้กับทุกคนไปเนี่ยด็อกเตอร์เนี่ยเขาก็ตกงานในทันทีแต่ว่าไอ้อุปกรณ์ชิ้นเนี่ยมันก็ยังใช้งานไม่ได้นะครับไอ้ตัวที่มันใช้งานได้จริงๆเนี่ยมันก็อยู่กับท่านนายพลที่ฐานบัญชาการนู่นและพอเคทกับริต้ารู้เช่นนั้นพวกเขาทั้ง2คนเนี่ยก็ว่าจะไปชิงมันมานะครับแต่ด็อกเตอร์เนี่ยแกก็ได้ห้ามทั้ง2คนเอาไว้ครับนี่พวกคุณลืมอะไรไปหรือเปล่าไอ้เครื่องนั้นเนี่ยมันจะต้องใช้กับตัวอัลฟาเท่านั้นนะแล้วริต้าเนี่ยเธอก็ได้บอกกับด็อกเตอร์ไปนะว่าก็นี่ไงอัลฟาของเรายืนพึ่งบึ้งอยู่นี่ไงจากนั้นเคทกับริต้าเนี่ยพวกเขาทั้ง2คนก็ได้บุกไปที่กองบัญชาการครับและหนังในตอนนี้ก็ได้แสดงให้เห็นว่าการที่พวกเขาทั้ง2คนบุกมาที่นี่เนี่ยมันก็ไม่ใช่ครั้งแรกที่พวกเขาบุกมานะครับคือพวกเขาเนี่ยบุกมาที่นี่หลายครั้งแล้วแล้วก็ถูกจับออกไปหลายครั้งแล้วด้วยและพอเคทกับริต้าบุกเข้ามาในห้องของท่านนายพลได้พวกเขาทั้ง2คนก็เริ่มขู่ท่านนายพลอีกครั้งครับแล้วเคทเนี่ยเขาก็ได้อธิบายเรื่องราวทุกอย่างให้กับท่านนายพลฟังครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องทุ่งสังหารในวันพรุ่งนี้เรื่องที่ตนสามารถรีเซ็ตวันใหม่ได้แล้วก็เรื่องอุปกรณ์ติดตามที่ท่านนายพลได้เก็บมันเอาไว้เคทเนี่ยเขาได้เล่าเรื่องทุกอย่างให้กับท่านนายพลฟังทั้งหมดเลยครับแล้วก็ไม่ได้จบอยู่แค่เรื่องที่เคทเล่าเท่านั้นนะครับเคทเนี่ยเขายังโชว์เหนือให้กับท่านนายพลดูอีกด้วยว่าตนน่ะสามารถรู้ล่วงหน้าได้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างและมันก็เป็นไปตามที่เคทพูดบอกกับท่านนายพลจริงๆครับเคทเนี่ยเขารู้หมดเลยครับว่าใครโทรเข้ามาหาท่านนายพลและจะพูดว่าอะไรบ้างและรู้แม้กระทั่งว่าเลขาของท่านนายพลเธอจะเดินเข้ามาในห้องในเวลาไหนและเดินเข้ามาเพื่ออะไรเคทเนี่ยเขารู้หมดทุกอย่างครับก็จะไม่ให้รู้ได้ยังไงเลยเนาะก็เล่นมาหลายครั้งแล้วซึ่งในครั้งนี้พอท่านนายพลแกได้เห็นในสิ่งที่เคททำและได้ฟังในสิ่งที่เคทพูดบอกกับตนเนี่ยท่านนายพลเนี่ยแกก็ได้ยกเครื่องติดตามให้กับเคทไปเฉยเลยครับเคทเนี่ยมันก็แบบงงอะนะเฮ้ยทำไมครั้งนี้มันง่ายจังเลยวะแล้วลิต้าเนี่ยเธอก็ได้ถามเคทไปนะว่าแล้วเอาไงต่อล่ะทีนี้เคทเนี่ยก็แบบไม่รู้เหมือนกันครับผมก็ไม่รู้สิพวกเราไม่เคยมาไกลขนาดนี้และพอเคทกับลิต้าออกมาจากกองบัญชาการได้เท่านั้นแหละครับความบันเทิงเนี่ยมันก็ได้เกิดขึ้นในทันทีและในขณะที่พวกเขาทั้ง2คนกำลังขับรถหลบหนีทหารอยู่นั้นเคทเนี่ยเขาก็ได้ใช้เครื่องติดตามปักเข้าไปที่ขาของตนครับแล้วมันก็ทำให้เคทเนี่ยรู้จนได้ครับว่าไอโอเมก้าเนี่ยมันซ่อนตัวอยู่ที่ไหนมันอยู่ที่ปารีสผมเห็นมันแล้วมันซ่อนตัวอยู่ในพีระมิดและพอลิต้าขับรถออกมาจากอุโมงค์ได้สักพักเนี่ยนะครับพวกเขาทั้ง2คนเนี่ยก็โดนทหารหยุดรถเอาไว้จนได้และหลังจากที่พวกเขาทั้ง2คนสลบลงไปและฟื้นขึ้นมาอีกทีเคทเนี่ยเขาก็งานเข้าจนได้ครับเพราะว่าทางทีมแพทย์เนี่ยพวกเขาก็ได้เปลี่ยนถ่ายเลือดให้กับเคทไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วคือเคทเนี่ยเขาก็เสียเลือดมากนะครับเพราะในตอนที่ขับรถหลบหนี
ี้นะเคทเขาถูกยิงจนเลือดไหลออกมาเร็วมากซึ่งเคทในตอนนี้เขาก็สูญเสียพลังไปแล้วนะครับและพอลิต้าเธอเข้ามาช่วยเคทและกำลังจะฆ่าเคทเพื่อรีเซ็ตเคทเนี่ยเขาก็รีบห้ามลิต้าเอาไว้ในทันทีเลยครับผมสูญเสียพลังไปแล้วผมถูกถ่ายเลือดผมเสียมันไปแล้วผมรู้สึกได้เลยแล้วหลังจากนั้นพวกเขาทั้งสองคนเนี่ยก็ได้กลับมาที่ค่ายครับเคทเนี่ยเขาได้พูดบอกกับลิต้าไปนะว่าพวกเราจะต้องหาทางไปฆ่าโอเมก้าให้ได้ก่อนจะมีการจู่โจมเกิดขึ้นและพวกเราในตอนนี้ก็มีเวลาแค่3ชั่วโมงเท่านั้นคือถ้าเลย3ชั่วโมงไปแล้วเนี่ยมนุษย์โลกก็จะแพ้สงครามไปเลยนะครับคือเคทเนี่ยเขาก็จะกลับไปรีเซ็ตอะไรไม่ได้แล้วก็คือแพ้ไปเลยแล้วเคสเนี่ยเขาก็ได้มาขอร้องให้หมู่เจเดินทางไปรบด้วยกันที่ปารีสกับตนครับคือในตอนแรกๆที่เคสมาขอร้องและเล่าเหตุการณ์ทุกอย่างที่มันจะเกิดขึ้นให้กับหมู่เจฟังเนี่ยในตอนแรกๆหมู่เจเนี่ยพวกเขาก็ไม่อยากจะเชื่อเคสเลยนะครับเพราะว่าพวกเขาเนี่ยก็ไม่เคยรู้จักกับเคสมาก่อนเลยใช่ไหมแล้วก็จะไม่ไปรบกับเคสที่ปารีสด้วยคือถึงแม้ว่าเคสเขาจะรู้เรื่องราวของหมู่เจทุกคนก็จริงอะนะแต่ว่าพวกเขาเนี่ยก็ไม่ไปกับเคสอยู่ดีครับและพอลิต้าหรือนางสิงกระดูกเหล็กเดินเข้ามาเท่านั้นแหละครับหมู่เจทุกคนเนี่ยก็ได้เปลี่ยนใจยอมติดตามเคสกับลิต้าไปรบที่ปารีสด้วยกันในทันทีและในขณะที่พวกเขากำลังบินจนจะถึงที่หมายแล้วนั้นไอ้พวกมีมิกเนี่ยพวกมันก็ได้พากันถล่มยิงเครื่องบินของพวกเขาจนตกลงมาครับซึ่งก็แน่นอนครับว่าการที่เครื่องบินของพวกเขาตกลงมาในครั้งนี้นั้นมันก็ได้ทำให้หมู่เจเนี่ยตายไปด้วยกันทั้งหมด3คนส่วนที่เหลือเนี่ยก็อาการร่อแร่และแถมกระสุนปืนของพวกเขาเนี่ยก็เหลือน้อยอยู่เต็มทีด้วยซึ่งมันก็เป็นไปได้ยากมากๆครับที่พวกเขาเนี่ยจะฝ่าพวกมีมิกไปถึงตัวของโอเมก้าได้แล้วเคสเนี่ยเขาก็ได้เสนอกับทุกคนไปนะว่าพวกเราจะใช้เครื่องบินของพวกเรานี่แหละฝ่ามันเข้าไปพวกเราจะขี่มันเข้าไปในพีระมิดแล้วพวกเขาเนี่ยก็เริ่มทำตามแผนของเคสครับเคสกับลิต้าเนี่ยพวกเขาทั้งสองคนได้เข้าไปในยานเพื่อจะสตาร์ทเครื่องส่วนกริฟกับสกินเนอร์เนี่ยขออยู่เพื่อสกัดพวกมีมิกเอาไว้คือก็กะจะพรีชีพเลยนะเพราะว่ากริฟในตอนเนี้ยเขาก็บาดเจ็บสาหัสมากและพอเคสกับลิต้าสตาร์ทเครื่องได้พวกมีมิกเนี่ยพวกมันก็ได้พากันแห่มาอย่างรวดเร็วทางด้านฟอร์ดพอเห็นเพื่อนๆไม่ขึ้นเครื่องมาด้วยเนี่ยฟอร์ดเนี่ยเขาก็พยายามเรียกให้เพื่อนๆมาขึ้นเครื่องด้วยนะครับแต่สกินเนอร์กับกริฟเนี่ยพวกเขาทั้งสองคนก็ปฏิเสธฟอร์ดไปครับพวกเราจะสกัดพวกมันเอาไว้ให้เองพวกนายรีบไปเร็วเข้าและในขณะที่เคสกำลังเดินเครื่องสกินเนอร์กับกริฟเนี่ยพวกเขาทั้งสองคนก็ได้สกัดพวกมีมิกเอาไว้อย่างเต็มที่และพอกระสุนปืนของพวกเขาทั้งสองคนหมดลงและเคสเดินเครื่องออกไปได้แล้วกริฟเนี่ยเขาก็ได้ตัดสินใจระเบิดตัวเองตายเพื่อพรีชีพครับซึ่งก็แน่นอนครับว่าพวกมีมิกเนี่ยพวกมันก็ไม่ได้หยุดอยู่แค่นี้เท่านั้นหรอกนะครับพวกมันได้ไล่ตามยานของเคสมาแบบติดๆฟอร์ดเนี่ยก็แบบกระหน่ำยิงใส่พวกไอสัตว์ระยำพวกนี้แบบไม่ยั้งเลยแหละครับแต่ก็น่าเสียดายนะครับที่ฟอร์ดเนี่ยเขาก็โดนไอสัตว์นรกพวกนี้มันฆ่าตายไปอีกคนและพอเคสกับลิต้าขี่ยานบุกเข้ามาในพีระมิดได้เคสกับลิต้าเนี่ยพวกเขาทั้งสองคนก็ได้นำอาวุธติดตัวมาพร้อมกับวิ่งไปหาโอเมก้าในทันทีครับและในขณะที่เคสกับลิต้ากำลังจะเข้าไปจัดการกับโอเมก้าไอ้เจ้าตัวอัลฟาเนี่ยมันก็ดันโผล่มาซะงั้นลิต้าเนี่ยก็แบบอัลฟามันอยู่ที่นี่ฉันจะเป็นคนล่อมันไปเองส่วนคุณน่ะไปฆ่าโอเมก้าซึ่งก็แน่นอนครับว่าเคสเนี่ยเขายอมให้ลิต้าทำแบบนั้นซะที่ไหนล่ะครับไม่นะลิต้าคุณนั่นแหละไปฆ่าโอเมก้าเดี๋ยวผมน่ะจะเป็นคนล่อตัวอัลฟาไปเองแต่ถึงยังไงซะเนี่ยเคสก็ต้องยอมลิต้าอยู่ดีครับและก่อนที่ลิต้าเธอจะออกไปวิ่งล่อให้ตัวอัลฟาไปอีกทางลิต้าเนี่ยเธอก็ได้ให้ระเบิดกับเคสพร้อมกับพูดบอกกับเคสไปนะว่าเราสองคนน่ะน่าจะมีเวลาด้วยกันมากกว่านี้นะแล้วลิต้าเนี่ยเธอก็ได้จูบเคสเพื่อบอกลาครับและพอลิต้าเธอวิ่งล่อให้ตัวอัลฟาตามเธอไปอีกทางเคสเนี่ยเขาก็ได้ใช้จังหวะตรงนี้กระโดดลงไปในน้ำเพื่อจะตามไปจัดการกับโอเมก้าและพอไอ้ตัวอัลฟามันฆ่าลิต้าได้อัลฟาเนี่ยมันก็รู้จนได้ครับว่ามันในตอนนี้ถูกมนุษย์หลอกให้มาติดกับแล้วอัลฟาเนี่ยมันก็แบบรีบเลยล่ะครับอัลฟาเนี่ยมันได้รีบลงมาในน้ำเพื่อจะตามมาจัดการเคสให้ได้และแล้วอัลฟาเนี่ยมันก็ได้ใช้หน่วยของมันแทงทะลุร่างของเคสจนได้ครับแต่ไอตัวอัลฟาเนี่ยมันก็หยุดเคสเอาไว้ไม่สำเร็จอยู่ดีครับเพราะว่าเคสเนี่ยเขาก็ได้ทิ้งระเบิดลงไปใส่โอเมก้าแล้วและพอโอเมก้าถูกทำลายด้วยแรงระเบิดไอพวกมีมิกสารเลวทุกตัวเนี่ยพวกมันก็ได้พากันตายหาลงไปจนหมดและเคสที่กำลังจะตายลงไปในตอนนี้เคสเนี่ยเขาก็ดันมาโดนเลือดของโอเมก้าเข้าครับมันก็เลยทำให้เคสเนี่ยสามารถรีเซ็ตวันใหม่ย้อนเวลากลับไปยังที่เดิมได้แต่ว่าการรีเซ็ตของเคสในครั้งเนี้ยมันก็ไม่เหมือนกับครั้งก่อนๆที่เคสเคยรีเซ็ตมานะครับเคสในตอนเนี้ยเขาได้รีเซ็ตมาในตอนที่เขาอยู่บนหอก็ในตอนที่เคสเขาจะมาพบกับไอ้ท่านนายพลนั่นแหละครับและถามต่อว่าทำไมมันถึงเป็นแบบนี้ทำไมเคสถึงไม่รีเซ็ตไปในตอนที่เขาอยู่ที่ค่ายคือในตอนที่เคสรีเซ็ตครั้งแรกไปตื่นขึ้นที่ค่ายเนี่ยเคสเขาได้ฆ่าไอ้ตัวอัลฟาที่ทุ่งใช่ไหมครับจุดเซฟหรือจุดรีเซ็ตที่ตัวอัลฟามันจำได้เนี่ยมันก็เลยเซฟอยู่แค่ตรงตำแหน่งนั้นคือมันก็น่าจะจำเหตุการณ์ก่อนตายได้แค่นั้นนะและการที่เคสมาฟื้นขึ้นที่หอหลังจากที่โดนเลือดของโอเมก้าที่ตายไปแล้วนั้นมันก็เป็นเพราะว่าทุกอย่างเนี่ยมันได้ปิดฉากลงไปแล้วนั่นเองครับคือไอ้ตัวแม่หรือไอ้ตัวโอเมก้าเนี่ยมันก็ได้ตายลงไปแล้วถูกต้องไหมล่ะครับและเคสเนี่ยเขาก็จะไม่ได้เจอกับตัวอัลฟาที่ทุ่งในวันพรุ่งนี้เพราะว่าพอโอเมก้าตายพวกลูกสมุนสารเลวของมันทุกตัวเนี่ยก็ได้พากันตายหาตามไปด้วยเพราะฉะนั้นจุดรีเซ็ตที่ตัวอัลฟารีเซ็ตเอาไว้กับจุดรีเซ็ตจากเลือดพลังของโอเมก้าที่แตกต่างกันตรงเรื่องของเวลามันก็เลยทำให้เคสเนี่ยมาฟื้นขึ้นที่หอตรงนี้ยังไงล่ะครับคือตรงนี้
ผมก็เข้าใจแบบนี้นะครับถ้ามันไม่ถูกต้องหรือเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์มาบอกกันได้นะครับและถามต่ออีกว่าอ้าวแล้วถ้าเคสได้พลังการรีเซ็ตวันใหม่ของโอเมก้ามาแบบนี้ถ้าเกิดว่าเคสเขาตายเคสเนี่ยเขาจะสามารถรีเซ็ตวันใหม่ได้อีกครั้งไหมคือตรงนี้ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันอีกแล้วครับเพราะว่าโอเมก้าเนี่ยมันก็ได้ตายลงไปแล้วใช่ไหมถ้าโอเมก้าตายลงไปแล้วพลังของมันก็น่าจะหายไปด้วยหรือยังไงเพื่อนๆก็ลองคอมเมนต์มาคุยกันได้นะครับและพอเคสลงมาจากฮอแล้วมาเห็นข่าวที่ออกอากาศว่าพวกมีมิกสารเลวทุกตัวเนี่ยพวกมันได้พากันตายหาลงไปหมดแล้วเคสเนี่ยเขาก็รู้ได้ในทันทีเลยครับว่ามันจะต้องเกิดจากที่ตนเนี่ยฆ่าตัวโอเมก้าตายไปแล้วแน่ๆซึ่งก็แน่นอนครับว่าเคสเนี่ยตอนเนี้ยเคสเนี่ยเขาก็จำเรื่องราวทุกอย่างพร้อมกับเหตุการณ์ทุกอย่างได้ทั้งหมดเลยนะครับและพอเคสเดินทางมาที่ค่ายทหารเคสในครั้งเนี่ยเขาก็ไม่ได้มาในฐานะพลทหารเคสนะครับเคสในครั้งเนี่ยเขามาในฐานะพันตรีวิลเลียมเคสบุ๊วี่พันตรีและพอเคสเดินเข้ามาหาลิต้าที่กำลังฝึกอยู่นั้นเคสเนี่ยเขาก็ได้ยิ้มเฉิมๆให้กับลิต้าแล้วหลังจากนั้นหนังก็ได้จบลงแต่เพียงเท่านี้ครับก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับการสปอยหนังเรื่องนี้ถ้าเพื่อนๆพี่ๆชอบเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe เป็นกำลังใจให้กับน้องเสกทำคลิปต่อไปด้วยนะครับและสำหรับคลิปนี้น้องเสกก็คงจะต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีครับ